ขอบคุณค่ะคุณปวีณาค่ะซึ่งที่จันทบุรีแห่งนี้นะคะก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่จังหวัดจันทบุรีค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้มีการเตรียมเสนอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีนะคะในการเห็นชอบโครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออกค่ะพร้อมสนับสนุนการแปรรูปผลไม้เพื่อลดปัญหาผลไม้ล้นตลาดค่ะนายสมชัยหานธิรันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทสยามโบฟูดจำกัดตำบลแสลงอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีผู้ผลิตน้ำผลไม้และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งถือเป็น SME ที่มีศักยภาพสามารถรับซื้อมังคุดที่ไม่ได้มาตรฐานส่งออกจากชาวสวนประมาณ 500 ถึง 2,000 ตันต่อปีมาผลิตน้ำผลไม้รวม80ยี่ห้อค่ะเพื่อส่งออกตลาดต่างประเทศทั้งยุโรปออสเตรเลียและยังได้เตรียมศึกษาดึงศักยภาพผลไม้ไทยเช่นมังคุดมาพัฒนาเป็นสมุนไพรเพราะมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสามารถทำตลาดทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากไทยมีศักยภาพในการปลูกผลไม้และกระแสโลกนิยมเครื่องสำอางยาสมุนไพรมากขึ้นอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการยังประสบปัญหาการขยายกิจการไม่สามารถสร้างห้องเย็นได้เนื่องจากยังต้องรอประกาศใช้ผังเมืองจันทบุรีใหม่ทำให้ต้องใช้วิธีการเช่าห้องเย็นเป็นรายเดือนทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นจึงจะนำปัญหาดังกล่าวรายงานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบพร้อมให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME Bank เร่งรัดการปล่อยเงินกู้สินเชื่อ SME ที่ผ่านมาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับจังหวัดแล้วเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการในเบื้องต้นด้านนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะได้ลงพื้นที่ตรวจราชการและหารือร่วมภาคประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเพื่อหารือแนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานส่วนการพัฒนาระบบตลาดผลไม้ให้มีประสิทธิภาพกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เห็นชอบโครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออกเพื่อเป็นตลาดกลางประมูลผลไม้คุณภาพสูงซึ่งจะเป็นการจัดระบบการซื้อขายผลไม้ที่เป็นสากลสามารถเชื่อมโยงกับผู้ค้าในตลาดโลกขณะเดียวกันนะคะที่เกษตรกรจะมีอำนาจต่อรองในด้านราคากับผู้ซื้อได้คาดว่ามีมูลค่าการลงทุนและการซื้อขายผลไม้ในโครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออกกว่า 50,000 ล้านบาทด้วยระบบตลาดประมูลไม้ดอกจากประเทศเนเธอร์แลนด์มาประยุกต์ให้เป็นระบบตลาดประมูลสินค้าซื้อขายผลไม้ซึ่งคาดว่าเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 2-3 เท่าลดปัญหาผลผลิตทางการเกษตรขาดแคลนหรือล้นตลาดแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำทำให้เกิดการลงทุนใหม่ของนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเกษตรมีมูลค่าการส่งออกผลไม้สดและผลไม้แปรรูปเพิ่มขึ้นเกิดการจ้างงานใหม่ในพื้นที่ภาคตะวันออกและลดภาระงบประมาณของรัฐบาลในการอุดหนุนสินค้าราคาเกษตรในระยะยาวค่ะ